เอาใจคนหิวรอบดึกนะฮะอันนี้คือไม่บอกก็รู้ต้องปลาหัวนัวยานบ่แสบยานบ่แสบก็ใส่ได้ไหนโอเคก่อนนั่นแหละพริกป่น5 บาทไม่ต้องใส่เผ็ดเยอะมันจะเผ็ดเกินไปนะครับโอเคลงไปกูนะใส่หยุดหยุดมันจะได้ช่วยกบกินขี้วัวขี้ควายแล้วแต่ชอบนะเราใส่นิดนึงก็ได้เราใส่แบบนี้ก็ได้แต่ชอบไม่ว่ากันโคลีควายกันไปเลยนี่กลิ่นหอมขึ้นมาเลยโอเคข้าวคั่ว5 บาทเหมือนเดิมนะฮะไงกุ๊บตัวดีโคเลอีกครั้งหอมข้าวคั่วแค่นี้แหละโอเคเรียบร้อยโอเคนี่คือรูปร่างหน้าตาอาหารของเราในวันนี้นะฮะ360 องศาเป็นตาแซ่บไหมโอเคเดี๋ยวลองเทสสักคำหนึ่งก่อนนะฮะโอเคจ้วงไปเลยจังซี่อันนี้คืออะไรดำดำมันจ้วงขึ้นมาอย่างนี้คำใหญ่ๆกินคำใหญ่ๆมันถึงจะแซ่บกินนั้นต้องกินคำใหญ่ๆนะฮะไอ้กินคำเล็กมันจะมันไม่แซ่บนี่คำใหญ่ๆมันนี่แหละโอเคจ้วงผักแพ้วอีกสักคำหน่อยหน้าวะจีก็อีกสักคำหนึ่งเถอะมันคือแซ่บแท้มันแซ่บแบบทะลุจักรวาลเลยนะฮะตับทะลุจักรวาลเลยงานนี้ว้าวกินคำใหญ่อยากกินคำเล็กกินคำเล็กมันไม่แซ่บหรอกอดมันเน็กมากสิละจังๆรวดโอเค
ชาติเนี่ยขาดเกินๆนะฮะเราก็ต้องเพิ่มกินรสชาติด้วยใครๆก็คงรู้กันเลยว่าเวลากินลาบไดโนเสาร์เนี่ยนะฮะมันต้องเพิ่มกินรสชาตินะไปที่ไหนแห่งใดที่ต้องกินอาหารประเภทนี้นะฮะนั่นแหละเขาก็ต้องเสิร์ฟอันนี้ก่อนทุกครั้งนะฮะมันเป็นน้ำมนต์แห่งสวงสวรรค์นะฮะต้องกินก่อนกินอันนี้มันจะแบบคลอดกันมาก มันจะเข้ากันมากเลยผมว่าเด็กคีโมหรือเปล่าเอาต้องมองไม่เคยกินแล้วเนี่ยไม่เคยกินประเด็นจีบวะประเด็นจีบตัวแล้วจะวะจีบเอาโอเคเขาก็จะดิ้นแบบนี้ให้เราแหละเวลาเราว่าดิ้นเดียวเวลาเราไปที่ไหนนะไปด้วยเฉพาะเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไปที่ไหนเราก็ต้องเจอแบบนี้แหละหลีกนี้ไม่พ้นหรอกแบบเนี้ยคลาสสิกสุดแล้วในวิถีชีวิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะน้ำมนต์จากสวงสวรรค์ชั้นดาวดินถึงดาวคานว่ะแต่เราแรกก็ต้องไม่ต้องดมนะห้ามดมกลิ่นเลยค่ะเราแบบถ้าเขาให้มาเราแบบฟึดเลยแล้วก็เราเรียกว่าต้องปล่อยกลิ่นออกมาเรียกขาไม่ใช่เอาขามาไม่ใช่ไปหาหัวขามากินมาแกงมาเนี่ยขาคือเขาไล่ลมมันออกนะลมของที่เรียกว่าอะไรไล่มันออกมาเออมาจะปราบปอบในใช้เราก็ได้โอเค1 2 3 4จวดบอกแล้วจะต้องกินยาเคียร์เราที่คู่บาทคู่บาทกับยาเคียร์นอกมาดีครับไปทำใจได้แล้วทำใจได้แล้วโอเคจากนั้นนะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเครื่องในนะเครื่องในเนี่ยป้อนให้เราตามเลยอาจจะเป็นตับเป็นไตเป็นเส้นเป็นไตก่อนมันจะตัดกันพอดีเลยกับกลิ่นข้าวของกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแบบปานนั้นนะนี่ก็แบบข้าวเหนียวแล้วก็ได้น้ำมนต์แล้วนะฮะเราจะนึกถึงความขุ่นร้ายของตัวเราเองเนี่ยบอกแค่นี้มันสบายมากแค่นั้นมันสบายมากนะฮะแต่ที่เจอแบบโคตรที่ว่าอาจจะสบายนะฮะแต่ว่าแล้วอย่างนี้แหละยืดยืดเลยวันเข้ามาอย่างนี้นะผมเลยดูตัวคุณเยอะเราได้น้ำมนต์จากสวงสวรรค์ชั้นดาวได้มาแล้วโอเคตรวจกันไปมาเลยแต่กินตอนนี้เรียกดับลูกเอ้ยนี่แหละเรียกว่าก้อยติดก้อยเด็กของแท้พี่น้องเลยโอเคI don't know.
าตัดชิ้นคำใหญ่โตแล้วใช่ไหมครับเรื่องต่างๆอะไรเนี่ยแล้วก็ย่วงคำเรื่อยๆเลยลงไปกินคำใหม่ๆก็ได้จำกินที่ปุ้นที่แย้วก็ได แค่นี้ว่าถ้าคนแบบไม่กินเยอะเนี่ยกินชิ้นกินนี้ชิ้นแค่เนี้ยอิ่มแล้วทำไมเวลาคุณไปร้านร้านมันก๋วยเตี๋ยวมันน้อยจังให้น้อยแค่ของบ้าโอ้กินนิดเดียวก็อิ่มแล้วนะฮะพวกนี้มันย่อยยากนะฮะอาหารย่อยยากแล้วก็กินเร็วให้พลังงานสูงมากๆนะกินแบบโอ้โหตัดอ้อยได้เป็นให้แบบพี่น้องเลยถ้าเป็นคนที่ใช้พลังงานสูงนะครับผมเพชรก็ไปนะเราคนที่ใช้พลังงานสูงแล้วก็บางทีนะมันให้พลังงานเราได้เยอะมากเหมือนร้านลาบร้านก้อยในบ้านเราอะไรมันเยอะนะฮะในคนเราเยอะก็ให้พลังงานสูงไขมันน้อยให้พลังงานสูงกินแล้วมีพลังกินแล้วมีพลังวันละ30รอบเบิ้ลแบบต่อเนื่องเลยในร้านลาบที่ค่อยไปกินเนาะจำเขามาแหละในร้านลาบร้านหนึ่งอาจจะสับละเอียดหรือเออสับละเอียดสับสุกสับละเอียดสับไม่ละเอียดนะครับแต่มันจะแฝงด้วยชอบแล้วมันจะมาอย่างนี้ไงนี่แหละไปกินร้านลาบจานเล็กๆนะมันแบบหั่นละเอียดมาเลยหรือสับละเอียดมาเลยนะแล้วเขาปรุงให้เรากินแหละแต่มันจะแฝงมาอย่างเงี้ยฟึ๊บกินไปแล้วกินไปแล้วก็จะแบบฟักอย่างนี้เลยเนี่ยกินไปเนี่ยบางร้านนะไม่ใช่ทุกร้านหรอกบางร้านเนี่ยผมเคยไปเจอมาเนี่ยบางร้านเนี่ยกินแบบสับละเอียดมาใช่ไหมฮะพอไปเจอแบบอย่างเงี้ยมันจะมีชิ้นใหญ่ๆชิ้นนึงที่ฝังอยู่ในจานลาบของเขาเนี่ยจานลาบของเขาเนี่ยมันฝังมาใครก็จำเข้ามาเนี่ยว่ามันเซอร์ไพรส์บางทีแบบเอ้ยลืมสับลืมหั่นมาหรือเปล่าอะไรนี่มันไม่ใช่นะฮะเพราะว่าดูแล้วมันคือมันไม่เล่นหรอกต้องจงใจมาให้เป็นอย่างนี้แหละตอนใหญ่ๆโคโลเคนะครับคำว่าโคโลเคคือว่ามันไม่ได้ละเอียดมากนะครับนี่นั่นแหละอย่างนี้แล้วก็ทวนเลยวันนี้นะในมองเอาไปพี่น้องเลยทำใจเอาโอเคช่วงมาเนี่ยอาหารสำหรับคนกลางคืนหรือเจ้าชายแห่งลัตติกาต้องมากินจังซี่ก็ยิ่งดึกยิ่งดึกยิ่งแซ่บยิ่งดึกยิ่งแซ่บยิ่งแอบแซ่บก็ยิ่งมันเอาว่าเด็กโอเคแค่นี้บายบายค่าอะไรเนี่ยแต่กูบาดีโอเค
ู่กี่ล่ะแค่นี้แหละบายบายคราวนี้เราเป็นผู้หญิงสามเลยนั่นเสียงยังงูทิ